สวัสดีครับพบกับ Sport Bar Update ครับและวันนี้จะเป็นเรื่องราวของทีมจิ้งจอกสยามที่เสียกุนซือคนเก่าไปเรียกว่าใหม่อยู่1ปีแล้วกลายเป็นคนเก่าทันทีครับนั่นก็คือเอนโซ มาเลสกาผู้ซึ่งย้ายไปรับงานใหม่กับทีมสิงโตน้ำเงินคลามเชลซีเป็นที่เรียบร้อยสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ออกมาแถลงการทันทีครับว่ารู้สึกผิดหวังกับการตัดสินใจของเอนโซ มาเลสกาที่ไม่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในวิสัยทัศน์ของสโมสรอีกต่อไปแต่ก็เคารพในการตัดสินใจพร้อมที่จะเริ่มกระบวนการแต่งตั้งผู้จัดการทีมคนใหม่ทันทีตอนนี้ยังเลือกกันอยู่เอนโซ มาเลสกาจากไปเนี่ยไม่ได้ไปตัวเปล่าครับแต่เอาทีมงานไปด้วยครับไม่ว่าจะเป็นวิลลี่กับไบเยโลแดนนี่วอลเกอร์เมคเคเล่เดแบร์นาดินมาร์กอสอันวาเลสฮาเวียร์โมรินากับไบเยโลโรเบโตวิติเอโลพวกนี้คือรายชื่อที่จะอำลาสโมสรไปด้วยเรียกว่ารื้อระบบกันใหม่เลยแม่เรียกว่าไม่ได้หาแค่ตัวเฮดโค้ชครับต้องหาทีมงานทั้งหมดใหม่เลยทีเดียวอ่ะลุยกันต่อไปไม่เป็นไรนอกจากนั้นคนที่จะเข้ามาเป็นกุนซือคนใหม่จะต้องแบกรับปัญหาที่กำลังจะเกิดขึ้นของเลสเตอร์ซิตี้ครับปีที่แล้วเอาตัวรอดมาได้จากการทำผิดกฎทางการเงินเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยเล่นอยู่ในฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพครับเพราะกฎนั้นบอกแล้วว่าจะเอาผิดก็ต่อเมื่อคุณเป็นทีมจากพรีเมียร์ลีกฉะนั้นพอขึ้นมาสู่พรีเมียร์ลีกปุ๊บพร้อมฟันทันทีพร้อมที่จะตัดทันทีแล้วไม่รู้จะโดนตัดกี่คะแนนครับกุนซือคนใหม่ที่จะเข้ามากุมบังเหียนนี่เรียกว่าปวดหัวรอเลยทีเดียวเพราะมาถึงไม่ได้แค่ว่าพาทีมชุดนี้เอาตัวรอดให้ได้ในศึกพรีเมียร์ลีกแต่เป็นการพาชุดนี้ครับฝ่าดงวิกฤตฝ่าปัญหาตั้งแต่เริ่มต้นเลยทีเดียวเพราะไม่รู้ว่าจะได้เริ่มต้นจากจุดสตาร์ทที่0เท่ากับทุกทีมหรือว่าติดลบและติดลบไม่รู้จะติดลบเท่าไหร่นอกจากนั้นปัญหาทางการเงินอาจต้องขายตัวผู้เล่นตัวหลักของทีมออกไปชื่อของดูบลีฮอครับที่เป็นแกนหลักของทีมมาตลอด1ฤดูกาลอาจจะกลายเป็นคนทำกำไรแล้วเอาเงินเนี้ยมาโปะความผิดพลาดของสโมสรเริ่มต้นก็ยากแล้วครับสำหรับกุนซือคนใหม่เอ้าไม่เป็นไรแต่สุดท้ายยังไงก็ต้องหาทีนี้ชื่อที่ปรากฏเข้ามาครับในการเป็นกุนซือคนใหม่ของทีมเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยมีเต็มไปหมดเลยนะมีเยอะแยะมากมายแต่ว่ามันจะมีอยู่เพียงไม่กี่ชื่อครับที่ไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปกี่วันพวกนี้จะยังคงติดอยู่ในชาร์ตนี้นั่นคือสตีฟคูเปอร์แกรมพอตเตอร์คาร์ลอสคาเบรันขอเอาแค่3คนนี้เป็นหลักก่อนเพราะว่าชื่ออย่างเดวิดมอยมอริซิโอซารีลูดฟานนิสเตอร์ลอยไมเคิลคาลิกพวกนี้มาหายๆครับมีแต่คนบอกอยากน่าจะความน่าจะเป็นความอยากได้อะไรอย่างนี้แต่3คนครับที่เข้ามาอยู่ตรงนี้ตั้งแต่ต้นยันจบครับตั้งแต่วันที่มาริสการับงานใหม่จนถึงตรงนี้ก็ยังติดอยู่นั้นเต็ง1คือสตีฟคูเปอร์แซงคาร์ลอสบาเลบานขึ้นมาแล้วสตีฟคูเปอร์เป็นกุนซือที่เคยคุมทีมนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ทำผลงานได้ดีครับพาเลื่อนชั้นขึ้นมาจากแชมเปี้ยนชิพและอยู่รอดต่อไปได้และมันมีคนเชื่อมโยงในจุดหนึ่งตรงที่ว่าสตีฟคูเปอร์มีความเป็นนอตติงแฮมฟอร์เรสต์เขาเลยไปลิงก์ตรงนี้กับอดีตผู้จัดการทีมอย่างมาร์ตินโอนิลหรือเวสต์มอร์แกนกัปตันทีมของทีมเลสเตอร์เนี่ยทั้ง2คนเป็นตำนานของนอตติงแฮมฟอร์เรสต์มาก่อนเขาบอกว่าถ้าเลสเตอร์รัก2คนนี้ได้คุณก็จะรักสตีฟคูเปอร์เหมือนกันคูเปอร์นี่ทำเกมรุกสนุกสนานนะครับไม่ได้เล่นเกมแบบเกมรับแล้วโต้กลับอะไรแบบที่ทีมรับเล่นกันเลยเขาเป็นทีมที่เล่นเกมรุกนะสำหรับสตีฟคูเปอร์แต่หน้าตาแกเนี่ยมีคนบอกบูลลี่ว่าหน้าตาดูเหมือนไม่ค่อยเก่งเลยเอาเรื่องหน้าตามาพูดซะอย่างนั้นก็ติดตามดูแล้วกันครับเพราะว่าตอนนี้สตีฟคูเปอร์คือเต็ง1มาตั้งแต่วันแรกๆยังไม่ใช่ครับแต่วันนี้คือเต็ง1ในแบบที่หลายคนเชื่อว่าจะเป็นคนที่เข้ามาคุมทีมเลสเตอร์อย่างแน่นอนแล้วมาดูอีกคนนึงครับคนนี้ก็มีชื่อมาอย่างต่อเนื่องครับคาร์ลอสคอร์เบรันผู้จัดการทีมของเวสต์บอมบิชอัลเบียนมีประสบการณ์มากมายนะในการคุมทีมมีเคยคุมทีมอยู่23ปีของลีดมาก่อนเคยคุมทีมอย่างโอลิมเปียกอสคุมทีมฮัตเดอร์ฟิลด์ทาวน์ตอนคุมฮัตเดอร์ฟิลด์ทาวน์เนี่ยทำทีมจากทีมที่หนีตกชั้นกลายเป็นทีมที่มาลุ้นเพย์ออฟเพื่อเลื่อนชั้นครับแม้สุดท้ายจะพ่ายแพ้ก็เข้าใจได้เพราะว่าสภาพทีมนั้นไม่ได้มีนักเตะฝีเท้าดีมากมายไม่มีเงินให้ใช้อย่างที่ควรจะได้ใช้กับการคุมเวสต์บอมบิชก็เหมือนกันโจทย์เดียวกันเลยครับมีเงินน้อยแต่ทำทีมได้ดีเวสต์บอมบิชก็จากทีมที่ลุ้นหนีตกชั้นครับก็กลายเป็นทีมที่ลุ้นเพย์ออฟขึ้นไปสู่พรีเมียร์ลีกแต่ก็สิ่งที่เหมือนกันของทั้ง2ทีมก็คือไม่สามารถพาทีมเอาชนะแล้วขึ้นชั้นไปได้แต่ชื่อเสียงของเขานั้นมาแล้วอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจก็คือตัวของคอร์เบรันเนี่ยเคยเป็นผู้ช่วย
ของยอดโค้ชอย่างมาเซโลบีเอซ่ามาก่อนจุดนี้มีคนให้จับจุดสังเกตการนะครับเขาบอกว่าถ้าหากเอนโซมาเลสก้าเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของเป๊ปแล้วทำทีมเลสเตอร์ได้ขนาดนี้ทำไมไม่ลองให้โอกาสคอร์เบรันดูเพราะว่านี่ก็คือลูกศิษย์เอกของมาเซโลบีเอซ่าเหมือนกันมาเซโลบีเอซ่านี่เคยบอกไว้เลยครับว่าผลงานที่ดีๆของลีดยูไนเต็ดในตอนที่เขาพาทีมขึ้นมาจากดิวิชั่น1ขออภัยครับจากแชมเปี้ยนชิพมาสู่พรีเมียร์ลีกเนี่ยเขาให้เครดิตเต็มๆกับคาร์ลอสเลยด้วยซ้ำเขาบอกว่าเนี่ยคนเนี่ยเป็นคนที่คิดแผนคิดระบบแบบนี้ขึ้นมาเขาเรียกว่าให้เครดิตกันเต็มที่น่าสนใจนะครับตรงนี้นะครับต้องรอดูครับว่าจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าส่วนอีกคนนึงครับเกรแฮมพอตเตอร์อาจจะเสียชื่อเสียงไปบ้างครับในช่วงที่ไปคุมทีมเชลซีทำทีมเชลซีเนี่ยออกมาได้มันดูไม่มีทรงมันดูไม่มีระบบนะครับแต่ว่าตอนที่ทำทีมอย่างไบรตันอย่างสวอนซีเนี่ยเขาสามารถทำทีมได้อย่างไหลลื่นและสวยงามฉะนั้นการดึงแกรมพอตเตอร์เข้ามารับงานที่ King Power Stadium ก็เป็นเรื่องที่มองข้ามไม่ได้มันมีเหตุผลที่จะดึงเขาเข้ามาแกรมพอตเตอร์เนี่ยเป็นคนที่วางรากฐานให้ไบรตันดีมาจนถึงปัจจุบันคนบอกไม่ใช่หรอกเป็นเพราะเดซบี้เก่งบอกก็จริงส่วนหนึ่งแต่แกรมพอตเตอร์เป็นคนที่วางระบบเอาไว้เป็นหนึ่งในกุนซือสายตาคมคนหนึ่งครับมองใครไม่ค่อยพลาดนะเรียกว่าเล็งใครแหละคนไหนเล็งว่าเป็นของดีคนนั้นต้องเป็นของดีแน่นอนส่วนระบบการเล่นของแกรมพอตเตอร์เนี่ยจะเป็นแบบ 3-4-2-1 นี่คือแผนการเล่นที่ดูโมเดิร์นสำหรับยุคนี้ไม่ตกยุคแน่นอนครับคือถ้าเข้ามาเนี่ยแผนการเล่นตรงเนี้ยจะรองรับกับเลสเตอร์ซิตี้หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องจับตามองนี่คือ3คนครับอย่างที่บอกนี่คือ3คนที่อยู่ในแคนดิเดตแบบ1 2 3แบบไม่ได้ตกลงมาส่วนในไลน์ของซารี่ครับกุนซือจอมพ่นควันนะเคยทำเชลซีประสบความสำเร็จมาแต่รูปเกมอาจจะไม่สวยมีข่าวอยู่ครับว่าซารี่เนี่ยอยู่ในความสนใจของเลสเตอร์เหมือนกันแต่หลายคนก็ว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ลุดฟานนิสเตอรอยก็เป็นอีกชื่อนึงที่น่าสนใจแต่ข่าวตอนนี้เหมือนกับว่าลุดฟานนิสเตอรอยจะรับงานที่เบอร์ลี่ซะมากกว่าส่วนอีกคนนึงครับคนนี้ผมแถมแล้วกันนะเขาชื่อว่าสตรีบูธสตรีบูธเนี่ยเขาบอกว่าคุณรู้อยู่แล้วพวกคุณรู้อยู่แล้วว่าตอนนี้ผมอยู่ที่ไหนฉะนั้นถ้าจะติดต่อมาไม่ใช่เรื่องยากผมพร้อมจะทำงานให้กับพวกคุณแน่นอนและแม้แต่ว่าเลสเตอร์จะเริ่มงานด้วยการโดนตัดแต้มเขาก็พร้อมที่จะสู้เพราะตอนนี้เขาว่างงานมานานเกินไปแล้ว โอ้โหเรียกว่าเสนอตัวกันเห็นเลยคือถ้าใครเป็นแฟนนิวคาสเซิลนะครับแล้วอยู่ข้างๆแฟนเลสเตอร์จะแบบจะหันไปสะกิดนิดนึงแล้วบอกว่า ล้อเล่นนะฮะก็สุดท้ายแล้วใครจะเข้าวินใครจะเข้ามาเป็นกุนซือของเลสเตอร์ก็ต้องติดตามนะครับเพราะมาเลสกาสิ่งที่มาเลสกาทิ้งเอาไว้อย่าไปโกรธแกเลยเนาะมันอาจจะเป็นช่องว่างที่ใหญ่ซะหน่อยแต่ก็ไปในเวลาที่มีเวลาพอครับที่ทำให้เลสเตอร์ซิตี้เนี่ยมีโอกาสจะบิวอัพขึ้นมาสร้างทีมใหม่ขึ้นมาโอเคมาพร้อมกับปัญหามันก็เต็มไปด้วยความท้าทายแต่ที่นี่เลสเตอร์ซิตี้ครับทีมที่เคยสร้างนิยายการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกมาแล้วในขณะที่ใครหลายคนบอกว่านี่คือม้านอกสายตาก็ลองดูครับรอบนี้ไม่ต้องถึงคว้าแชมป์ใดๆครับแค่เอาตัวรอดให้ได้ในพรีเมียร์ลีกก็สุดยอดแล้วแต่ใครจะเป็นกุนซือคนนั้นเพื่อนๆพี่ๆฝากคอมเมนต์เข้ามาหน่อยครับว่าอยากได้ใครและใครดูที่จะเหมาะสมคลิปนี้ประมาณนี้ครับกับเรื่องราวของจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้จนกว่าจะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ